วุ้นนมสดฟรุตสลัดแนะนำให้แช่เย็นก่อนแล้วก่อนกินราดด้วยนมข้นจืดนะได้ทั้งความอร่อยความสดชื่นใครมีนมโรงเรียนเหลือเยอะเอามาประยุกต์ทำเมนูนี้ได้เลยนะคะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยใช้นมสด300 ml คลิปนี้ป้าใช้นมโรงเรียนค่ะใครใช้นมโรงเรียนเหมือนป้าก็ใช้1กล่องครึ่งถ้าไม่มีนมโรงเรียนนมยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นมแบบขวดก็ใช้ได้นะคะผงวุ้น1ช้อนชาหรือ3กรัมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้คนนิดหน่อยให้ผงวุ้นจมลงไปด้านล่างแล้วพักทิ้งไว้10นาทีน้ำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟอ่อนๆคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดย้ำนะคะส่วนผสมจะต้องเดือดและผงวุ้นต้องละลายหมดก่อนนะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป2ช้อนโต๊ะหรือ24กรัมเกลือ1หยิบมือคนจนกระทั่งทุกอย่างละลายและส่วนผสมเดือดเบาๆปิดเตาแล้วใส่กลิ่นวานิลลาลงไปครึ่งช้อนชาถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้หรือจะเลือกใช้กลิ่นอื่นก็ได้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเทลงพิมพ์ที่ชอบได้เลยพิมพ์ตัวนี้ป้าซื้อมาจากท็อปส์นานแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีขายอยู่หรือเปล่านะคะยังไงถ้าไม่มีพิมพ์แบบนี้เนี่ยพิมพ์แบบอื่นใช้ได้เลยค่ะหรือจะลองหาทางออนไลน์ดูก็ได้นะคะยังไงเดี๋ยวป้าจะลองหาทางออนไลน์ดูนะถ้าเจอจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่เจอก็อย่าว่ากันนะตัวนี้มันซื้อมานานมากแล้วเตือนนิดนึงพิมพ์ลายลิขสิทธิ์แบบนี้ทำกินเองทำแจกได้แต่ทำขายไม่ได้นะคะระวังจะมีปัญหาถ้าจะทำขายลองหาพิมพ์ลายที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์มาใช้ดูค่ะอย่างเช่นกระต่ายแบบนี้ก็น่ารักดีเจ้ากระต่ายอันนี้นะคะป้าสั่งมาจาก Shopee เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา 40-50 นาทีหรือจนกระทั่งเซตตัวดีนะระยะเวลาที่ใช้ขึ้นกับขนาดของพิมพ์ด้วยค่ะยังไงก่อนนำออกมาแกะออกจากพิมพ์เนี่ยแตะให้แน่ใจก่อนว่าเซตตัวดีแล้วถึงแกะเด้อเวลาแกะเบาๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องจะเสียทรงดูน้องน่ารักมากตัวกระต่ายก็น่ารักค่ะค่อยๆแกะออกมาใครจะตกแต่งให้เก็บน้ำวุ้นไว้นิดหน่อยนะจากนั้นนำไปอุ่นจนกระทั่งละลายจะตั้งบนน้ำร้อนจะต้มจะนำเข้าไมโครเวฟยังไงก็ได้ค่ะเอาให้มันละลายอ่ะนะในส่วนของตาดำให้นำผงโกโก้มาผสมลงไปตามชอบได้เลยค่ะเอาให้ได้สีที่เข้มตามต้องการนะจ๊ะป้าไม่ได้ตวงนะป้ากะเอาใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันคือวุ้นมันปริมาณน้อยอ่ะนะคะมันอาจจะแข็งตัวบ้างนะก็ใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรใช้ไม้แหลมหรือไม้จิ้มฟันแตะวุ้นแล้วก็มาจิ้มทำเป็นตาน้องกระต่ายอยากได้สีอื่นๆเพิ่มเติมก็นำน้ำวุ้นส่วนที่เหลือมาผสมสีได้ตามชอบค่ะป้าใช้เป็นสีผสมอาหารแบบน้ำธรรมดานะจ๊ะผสมสีเสร็จแล้วก็เอาไม้แหลมหรือไม้จิ้มฟันจิ้มแล้วก็เอามาแตะตกแต่งเหมือนเดิมค่ะต้องบอกไว้นิดนึงนะคะสีที่เอามาแปะตกแต่งเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดแน่นนะดังนั้นจับด้วยความทนุถนอมค่ะหลุดค่อนข้างง่ายเลยแหละคิตตี้ก็ตกแต่งได้แบบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องทำหรอกเหนื่อยปวดตาน้องตัวเล็กแถมพอแตะโดนนิดนึงก็หลุดเลอะเธอแล้วค่ะในการเสิร์ฟนะคะป้าจะเสิร์ฟคู่กับ2ตัวนี้ค่ะฟรุตค็อกเทลแล้วก็วุ้นมะพร้าวซื้อมาจากโลตัสนะคะแต่ว่าใช้ตัวอื่นยี่ห้ออื่นแบบอื่นๆที่ชอบได้เลยหรือจะไม่ใช้เป็นผลไม้สดล้วนๆเลยก็ได้ปรับเปลี่ยนเอาเองได้ตามชอบเลยค่ะชอบอะไรอยากใส่อะไรใส่โลดตัวฟรุตค็อกเทลกับวุ้นมะพร้าวเมื่อสักครู่นะคะป้าเลือกเอาแต่ตัวเนื้อมาใช้นะไม่ได้ใช้ส่วนน้ำใส่ฟรุตค็อกเทลวุ้นมะพร้าวแล้วก็วุ้นนมสดน้องคิตตี้ลงไปตามชอบเลยค่ะถ้าใครไม่ได้ใช้พิมพ์ทำเป็นรูปคิตตี้รูปกระต่ายอะไรแบบนี้เอาตัววุ้นที่ต้มเสร็จเทใส่ภาชนะเลยก็ได้นะคะทำเหมือนคลิปที่ป้าทำเต้าหวยนมสดฟรุตสลัดแบบนั้นก็ได้ใครมีผลไม้สดอะไรใส่ลงไปตามชอบได้เลยค่ะอย่างอันนี้ป้าจะใส่สตรอเบอรี่สดลงไปด้วยอันไหนไม่มีไม่ชอบตัดทิ้งไปเลยนะคะอันไหนอยากใส่เพิ่มใส่ได้เลยค่ะในส่วนของผลไม้ปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยถ้าจะทำขายใส่ถาดแบบนี้ก็ได้ค่ะถาดแบบนี้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวน้ำราดหรือนมข้นจืดที่เอาไว้ราดแยกใส่กระปุกไปต่างหากเนาะ
แต่ใส่ถาดแบบนี้ระวังนิดนึงนะคะอย่าให้ตัววุ้นของเราสูงเกินฝาปิดเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าปิดฝาแล้วเนี่ยตัวน้องอาจจะแตกได้เนี่ยอย่างอันเนี้ยวุ้นสูงเกินไปพอปิดฝานะคะด้านล่างของน้องอะแตกค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วควรจะเอาน้องวางก่อนแล้วค่อยวางผลไม้วางฟรุตสลัดวางวุ้นมะพร้าวนะจ๊ะวางแบบถาดสีฟ้าอย่างนี้ตัวน้องจะไม่แตกตอนปิดฝาค่ะเรียงใส่กระปุกจนสาแก่ใจแล้วปิดฝานำไปแช่ตู้เย็นก่อนเสิร์ฟค่ะจะได้เย็นๆชื่นใจตอนเสิร์ฟแนะนำให้ราดนมข้นจืดด้วยนะคะอร่อยมากไม่มีนมข้นจืดใช้นมสดนมโรงเรียนแทนได้ไหมได้ค่ะเพียงแต่ว่านมข้นจืดอร่อยกว่านิดนึงทำแล้วเก็บได้นานไหมหลังจากทำแล้วแนะนำให้เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะคะเก็บได้นานแค่ไหนขึ้นกับผลไม้ที่นำมาใช้เลยค่ะถ้าเป็นผลไม้กระป๋องแบบที่ป้าใช้ในคลิปนี้นะคะ 2-3 วันโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นผลไม้สดต่างๆแนะนำให้ลองเทสด้วยตัวเองอีกทีดีกว่านะคะเนื่องจากว่าผลไม้สดอาจจะมีการช้ำเน่าเสียได้ง่ายกว่าผลไม้กระป๋องเดี๋ยวถัดมาเราไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบมาดูตัวต้นทุนวัตถุดิบวุ้นนมสดก่อนค่ะผงวุ้น4บาท20สตางค์ผงวุ้นนี่ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายตามตลาดบางร้านก็มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนมสดตีไป15บาทนะคะใครใช้นมโรงเรียนได้มาฟรีตัดส่วนนี้ทิ้งไปได้เกลือ10สตางค์น้ำตาลทราย60สตางค์กลิ่นวานิลา1บาทรวม20บาท90สตางค์1สูตรนะคะป้าเทใส่พิมพ์คิตตี้ได้24ตัวแล้วก็ได้กระต่ายมาอีก2ตัวค่ะลองชั่งน้ำหนักแล้วหารออกมาเป็นราคานะคะป้าจะได้ออกมาว่าคิตตี้1ตัวต้นทุนอยู่ที่65สตางค์ส่วนกระต่ายต้นทุนอยู่ที่ตัวละ2บาท61สตางค์ต้นทุนตรงนี้มายังไงป้าได้มาจากหลังจากทำเสร็จนะคะชั่งน้ำหนักนำวุ้นทั้งหมดนะคิดต้นทุนไว้เสร็จแล้วก็ต้องไปดูว่าคิตตี้1ตัวใช้น้ำวุ้นเท่าไหร่กระต่าย1ตัวใช้น้ำวุ้นหนักเท่าไหร่จากนั้นก็เทียบบัญญัติยางค่ะคำนวณกลับเป็นราคาต้นทุนวัตถุดิบจ้าวุ้นมะพร้าวป้าซื้อมา37บาท1กระปุกเอาแต่เนื้อมาชั่งได้น้ำหนักเนื้ออยู่ที่330กรัมค่ะถ้าเนื้อวุ้นมะพร้าว10กรัมต้นทุนจะอยู่ที่1บาท12สตางค์ตัวฟรุตค็อกเทลแบบกระป๋องป้าซื้อมา55บาทเอาเฉพาะเนื้อมาชั่งนะคะได้360กรัมดังนั้นเนื้อฟรุตค็อกเทล10กรัมราคาจะอยู่ที่1บาท53สตางค์คือตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเออร์เลอร์มั่งนะคะเพราะว่าป้าก็ไม่ได้กรองแบบบีบน้ำออกสมมุติอาจจะมีน้ำเจือปนมาอยู่บ้างเป็นตัวเลขคร่าวๆเอาออกมาให้ดูเป็นไอเดียนะจ๊ะเดี๋ยวลองคิดให้คร่าวๆค่ะว่าถ้าใส่ถ้วยกลมแบบรูปฝั่งซ้ายนี้นะคะต้นทุนวัตถุดิบโดยประมาณจะอยู่ที่เท่าไหร่ย้ำว่าโดยประมาณนะเพราะแต่ละคนใส่ฟรุตค็อกเทลใส่วุ้นมะพร้าวใส่ผลไม้ใส่ตัววุ้นนมสดต่างกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะถ้าคิดตามที่เห็นอยู่ในรูปนี้นะคะคิตตี้4ตัว2บาท60สตางค์ฟรุตค็อกเทล30กรัม4บาท59สตางค์วุ้นมะพร้าว30กรัม3บาท36สตางค์นมข้นจืดที่ใช้ราดค่ะใช้ไป60กรัม2บาท96สตางค์กระปุกราคาค่อนข้างสูงค่ะ9บาท70สตางค์แน่ใครจะทำขายนะคะอยากจะลดต้นทุนเปลี่ยนกระปุกเลยนะคะกระปุกถูกกว่านี้มีเยอะแยะให้เลือกเลยจ้าในถ้วยกลมเมื่อกี้ป้าใส่สตรอเบอรี่ด้วยแต่ป้าไม่ได้คิดต้นทุนไว้ให้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสูงอะค่ะแล้วราคาช่วงนี้ก็ขึ้นลงอยู่เนาะใครใส่ไปยังไงรบกวนคิดต้นทุนตรงนี้ของตัวสตรอเบอรี่เพิ่มเอาเองนะจ๊ะถ้าใส่ตามนี้ใส่ถ้วยแบบนี้ต้นทุนวัตถุดิบ1ถ้วยจะอยู่ที่23บาท21สตางค์ใครใส่นมข้นจืดแยกกระปุกไปให้ลูกค้าไปราดเอาเองเนี่ยบวกค่ากระปุกนมข้นจืดเพิ่มเข้าไปด้วยนะจ๊ะถ้าเป็นกระต่ายใส่ถาดสี่เหลี่ยมแบบที่ลูกศรชี้อยู่นี้นะคะกระต่าย1ตัว2บาท61สตางค์ยังไม่รวมตัวที่แตะสีไปนิดหน่อยนะจ๊ะฟรุตค็อกเทล30กรัม4บาท59สตางค์วุ้นมะพร้าว40กรัม4บาท48สตางค์นมข้นจืด60กรัม2บาท96สตางค์นมข้นจืดถ้าจะขายแนะนำให้ใส่กระปุกแยกไปดังนั้นบวกค่ากระปุกเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะป้าไม่ได้คิดไว้ให้ถาดและฝา2บาท84สตาง
รวม17.48 บาทค่ะอันนี้นะยังไม่รวมค่าผลไม้สดค่ากระปุกนมข้นจืดและค่าสีผสมอาหารอีกนิดหน่อยค่ะต้นทุนที่คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะคะอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากรองค่าจีปาถาอื่นๆใครจะทำขายคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตั้งราคาขายนะคะเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ